ใกล้เข้ามาทุกทีนะคะสำหรับสมรภูมิทำเนียบขาวประจำปี2016ครั้งนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแชร์ออกมาว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เสียภาษีมานานถึง18ปีค่ะซึ่งล่าสุดอัยการได้สั่งนะคะให้ทรัมป์มูลนิธิของทรัมป์เองหยุดการระดมทุนในนิวยอร์กค่ะสำนักอัยการรัฐนิวยอร์กเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าเอริกชไนเดอร์แมนอัยการรัฐนิวยอร์กมีหนังสือแจ้งไปยังมูลนิธิโดนัลด์ เจ. ทรัมป์มูลนิธิกระทำการละเมิดกฎหมายของรัฐที่กำหนดให้องค์กรการกุศลที่จะเรียรายเงินบริจาคจะต้องจดทะเบียนกับสำนักงานของการกุศลของภาครัฐจึงจะมีคำสั่งให้ยุติการระดมเงินบริจาคในรัฐนิวยอร์กทันทีและหากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นการฉ้อโกงอย่างต่อเนื่องค่ะคำสั่งนี้กำหนดให้เวลา15วันแก่มูลนิธิเพื่อดำเนินการจดทะเบียนและยื่นข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับการระดมเงินบริจาคทั้งหมดในอดีตและปัจจุบันแก่สำนักงานการกุศลของรัฐและหากบุคคลใดๆแจ้งเท็จในเอกสารจะต้องโทษในคดีอาญาตามกฎหมายรัฐนิวยอร์กการเคลื่อนไหวของอัยการล่าสุดนะคะมีขึ้นหลังจากหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าทรัมป์ใช้เงิน 258,000 ดอลลาร์จากมูลนิธิจ่ายค่ายุติคดีความทางธุรกิจและยังนำเงินอีกจำนวนหนึ่งไปใช้จ่ายส่วนตัวฟุ่มเฟือยค่ะอาจเข้าข่ายเป็นการละเมิดกฎหมายองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรที่ห้ามนำเงินมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมูลนิธิทรัมป์ก่อตั้งขึ้นในปี2531แต่ไม่เคยจัดกิจกรรมการกุศลเองโดยจะนำเงินบริจาคไปมอบให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆก่อนหน้านี้อัยการชไนเดอร์ซึ่งสังกัดพรรคเดโมแครตได้ยื่นฟ้องในปี2556กล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยทรัมป์ก่อตั้งขึ้นโดยไม่มีใบอนุญาตและหลอกเด็กเก็บค่าเล่าเรียนราคาแพงมากๆค่ะโดยการพิจารณาคดีที่เมืองซานดิเอโกจะเริ่มขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนเพียง3สัปดาห์หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเสร็จสิ้นค่ะ